ของเก็บรถเรียบร้อยครับตอนนี้ต้องไปรอเพลงพีบีซุปเปอร์คาร์ต้องวิ่งนะครับเรากำลังไปช้านะฮะและมีโอกาสที่จะพลาดงานดีๆนะฮะแต่ว่าเราพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะฮะเมื่อกี้ค่ากดเราไม่ได้เช็คเอาท์ฮะยังไม่เช็คเอาท์วันนี้ขับ Mustang Convertible กันมานะฮะแรงใช้ได้เลยฮะเกียร์10สปีดฮะ10สปีดนี่อย่างเยอะเปิดประตูหล่อๆเลยนะฮะแน่นอนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกกันนะฮะแรงกระชากดีแรงกระชากดีโอไวราเซนติเนียลครับมากันเต็มอ่ะสุดกานี่ฮะไวราคันนี้โอ้โหคันแรกในชีวิตคันแรกในอเมริกาครับคันนี้คันแรกในอเมริกาครับสุดยอดฮะโอ้โหดอนครับอย่างฮาดอนฮะโรซอยดอนฮะคุณรู้สโอ้โหมาครับมาแล้วครับตำรวจจับครับตำรวจจับครับโอ้ได้อโบมาจอยครับเอ้ยไม่ใช่ตำรวจจับจอดเฉยจอดเฉยครับเรามีนี่ฮะจอดข้างถนนเลยครับเขามาจอยครับไดโบบีทีมาจอยแล้วไดโบครับไดโบมาจอยนะครับประตูโอ้โหดูคันนี้ฮะเขามาจอยกันนะฮะนี่ฮะดูครับโอ้อย่างรอฮะวันนั้นโดนตำรวจจับเห็นมาจอดข้างทางครับนี่ครับออกมากันแล้วนะผมมากัน3คันจอดข้างถนนกันเลยฮะเดียบโลมา3คันนะฮะโรดสเตอร์นะครับโอ้โหยังรอออกยากนะออกลำบากครับนี่ฮะมาอีกคันฮะโอ้โหมาทักทายกันครับไอ้คันนั้น30 anniversary ครับโหดครับ30 anniversary อย่างโหดนี่ทักทายภาษาคนรวยนะจอดข้างถนนกันเลยนะเปิดประตูหล่อมากเดียบโลเป็นมิสเตอร์ดอก็ยังรอแต่ก่อนหน้านี้มีรุ่นที่เปิดประตูอย่างนี้นะฮะคือคุณทัศน์นะฮะเออสุดมากอ่ะเพลงพีบีซุปเปอร์คาร์ข้อดีของรถเปิดประตูอย่างเรานะฮะขายง่ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงโอ้โหเสียงนี่แอนโทนีฮะนี่ครับแอนโทนีนี่นะฮะเออสุดละ720 720 Aspire ฮะไม่มีไป Grand Turismoเฮ้ย SLR ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายให้ SLR ครับ SLR ครับโอ้โหอย่างโหดสแตนด์บายดีกว่าสแตนด์บายดีกว่า AMG ครับ GTS GTS เป็น SX นะฮะ2คันครับไม่เห็น SX มันเยอะนะเออไวราไอ้นี่นี่ไวรา BC ให้มันไปก่อนเออให้มันไปก่อนไวรา BC มาแล้วฮะคันนี้นี่เจ้าของนี่มาจากไมอามี่นะฮะมีหลายคันมากเลยครับเจ้าของคนนี้นะฮะจะบอกว่ารู้ไหมฮะว่ามีอะไรบ้างมี Sonda Revolution นะฮะหลายๆคนบอกว่าบอก PP Supercar ว่าเฮ้ยอยากถ่าย Sonda Revolution Sonda R อะไรเงี้ยผมก็อยากครับแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้เอามานี่เจ้าของอยู่นี่เลยนะฮะเขามี Wira BC นะครับเน้นย้ำนี่เรากำลังขับตามอยู่นะฮะโหโหดมากครับเบรกเกือบจ็อกเกือบจุบตูดนะโอ้โหเกือบทีนี่คือหมดชีวิตนะเครียดอ่ะข้างหน้ามีNSX NSX โอ้ NSX เยอะมากอันนั้นเราไม่แคร์ NSX เราเห็นมาประมาณ 30-40 คันได้แล้วมั้งขับสวนกันฮะแต่นี่สิครับความสำคัญคือคันนี้ฮะ Pagani Huayra BC นะฮะเราขับตามฮะ BC นี่ย่อจาก Benny Kaiola นะฮะก็คือคัสโตเมอร์คนแรกของบริษัทปากานี่เลยนะครับซื้อ Sonda C12S ไปจากHoracio ปากานี่เป็นเพื่อนกันเลยนะฮะเขาไว้วางใจมากจนกระทั่งซื้อรถคันแรกทำให้ปากานี่เรียกว่าซาบซึ้งซาบซึ้งฮะจนเขาถึงขั้นเอาตัวอักษรย่อนะฮะ Initial ของ Benny Kaiola มาตั้งชื่อคันนี้เลยนะครับผมจุดสังเกตที่ต่างมากๆเลยกับไวราธรรมดาก็คือใส่สปอยเลอร์แล้วก็เรียร์ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยโหดกว่าเยอะมากโอ้โหขับไวราสุดจริงแล้วตอนนี้เราไปไหนเนี่ยก็ตามตามมันไปแล้วกันโอ้โหปากานี่ไวราไม่ได้ได้ขับมาเจอปากานี่ไวราโหอย่างโชคดีอ่ะคันนี้เด้งเจอฮะเจอแล้วก็คันเมื่อวานโหคิดดูครับ
เออแต่กล้องนี้ถ่ายดีจริงฮะไม่สั่นเลยใช่แต่พอซูมอ่ะต้องคุมยากเหมือนกันแต่มันซูมดีมากเลยนะเอออันนี้ดีโอ้สวยจัดอ่ะเดี๋ยวภาพพีมีซูเปอร์คาร์จะพาไปที่แล้วที่มั่วๆไปเจอนะฮะจริงๆตามคันได้ไปเจอเจออะไรนะเจอแบบไอ้กลุ่มเมื่อวานไอ้กลุ่มที่เราที่แล้วอ่ะโอ้โหอย่างเท่ไวรัลนี่เหรอเราควรจะตามมันไปที่ที่เรานี่แหละเนี่ยอันเนี้ยถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอากล้องขับไวรัลโอเคพอแล้วครับจอดแล้วนะฮะโอเคนะครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการ PB Supercar Photography ครับผมจะพามาดูการาจที่จอดรถนะฮะที่โหดที่สุดในโลกนะครับนี่ครับ458นะฮะไม่เท่าไหร่ครับ 720S นะฮะจอดกันสลอนเลยนะฮะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับ 720S บริการนะฮะ 570S ดูอันนั้นดีกว่าฮะ Chiron ฮะโหพากานี่ Sonda นี่นะครับพากานี่ Sonda F เลยนะฮะอันนี้ครับดูคันนี้ต่อฮะอันนี้ Wira The King นะฮะแล้วก็ Wira King Tasma นะฮะ Wira BC แล้วก็คันนั้นนะฮะคันนั้นก็จะเป็น Wira BC เหมือนกันและคันถัดไป Koenigsegg Agera XS นะฮะโหจอดกันเป็นตับครับสุดยอดจริงๆครับนี่นะ Sonda F นะฮะคันเดียวกับที่ผมเคยถ่ายคลิปมาแล้วนะฮะมันมาจากมายามีนะฮะจริงๆเจ้าของคันนี้มาจากประเทศทางแถบอเมริกาใต้ปารากวัยนะฮะดูสิครับโอ้โหอย่างโหดจริงๆนะฮะปากานี่นะครับ Sonda F นะฮะโอ้โหดูแต่ละคันฮะไวร่ามาจัดเต็มจริงฮะ Sonda F คิดดู Sonda ในอเมริกานี่หายากมากเพราะจริงๆมันไม่ถูกกฎหมายนะฮะจริงๆ Sonda ไม่ถูกกฎหมายนะครับผมแต่นี่คือขับมาจากปารากวัยแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ไมอามีนะฮะแน่นอนเขาก็ชิปรถมาเลยนะฮะนี่ครับดูแต่ละคันฮะไวร่า BC นะฮะโอ้โห Koenigsegg นะฮะ Agera XS นะฮะนี่ครับโอ้โหขับมาจากอังกฤษนะฮะนี่ครับปกติ Chiron นะฮะคันที่2นะฮะโอ้โหเจออีกละนี่สีสุดยอดฮะน้ำเงินนะฮะคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำเลยนะฮะข้างนู้นนะฮะบูกัตติเวรอนนะฮะดูแต่ละคันสิครับเวรอนโอ้โห SV ก็มีนะฮะ 675LT คันนี้สเปคผมว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่ต้องมีเรียร์บัมเปอร์นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็น US Regulation นะฮะสุดยอดจริงครับโอ้โหชิรอนนะฮะเจอแบบนี้นี่บอกเลยฮะเครียดเลยนะฮะเพราะว่ามันเยอะจริงๆครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะดูกันนะฮะ Chiron 1500แรงม้านะฮะแน่นอนว่า W16 นี่ความสุดของมันเลยฮะ Hypercar นี่เป็นตับเลยนะฮะ Sonda ครับโอ้โหเดี๋ยววนกลับไปดูดีกว่าฮะนี่ Veyron นะฮะก่อนหน้านี้ถ่ายมาแล้วครับ Veyron ไปตรงอื่นด้านนู้นดีกว่าฮะนี่นะฮะ Koenigsegg Agera XS นะฮะมี2คันในโลกเท่านั้นนะฮะคันหนึ่งของคันนี้นะฮะคือของ Sparky นะฮะอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นของLamborghini KS ของ KS นี่จะเป็นคันสีประมาณส้มๆนะฮะมันก็คือตัว IS ที่อัปเกรดนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆครับนี่ Koenigsegg เห็น2คันแล้วนะฮะก่อนอันนี้เห็น Koenigsegg ไอ้ตัว Agera นี่จะเป็น Agera XS นะฮะมาจาก Connecticut เน้นย้ำนะฮะคันนี้นะฮะแล้วก็อีก2คันตรงนี้นะฮะเจ้าของเดียวกันหมดนะฮะคือ Sparky หมดเลยโอ้โหอลังการมากฮะแต่ละคันนี้โอ้โหนี่ BC นะฮะ Wira BC คัน King Tasma นี่ Wira The King นะฮะก็นี่ครับ Sonda ฮะขับบนถนนในอเมริกานี่คือเรียกว่าโอกาสเห็นนี่แทบเป็นศูนย์เลยนะฮะสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงครับบอกเลยสุดจริงๆครับนี่มีฉากฟินด้วยนะฮะตรงนี้สปอยเลอร์โอเคนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะเม้นกันเยอะๆเลยครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe PB Supercar นะฮะคือแบบ
เราได้มาเจอนะฮะพาทุกคนมาดูไฮเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกจริงๆนะฮะผมกับภาพพีพีซูเปอร์คาร์นี้พยายามถ่ายทอดมาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกับเรามาอยู่ด้วยกันเลยนะฮะเลือกคันไหนฮะชอบคันไหนมากที่สุดนะครับเม้นกันเยอะๆเลยครับดูเลยนะฮะแต่ละคันสุดจริงๆครับโอเคนะผมกลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอเยอะแยะเลยนะฮะชอบอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะฮะชอบดูผมไปสปอตซูเปอร์คาร์ที่อื่นๆนะฮะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเรานะฮะเป็นกำลังใจช่องของเราเราจะเป็นคนไทยช่องแรกนะฮะที่ได้พาไปดูงานรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฮะมอนทรีนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะติดตามชมช่องเราบ่อยๆนะฮะเพราะช่วงนี้เราจะมีวิดีโอเด็ดๆออกมาเยอะเลยนะฮะเพราะตอนนี้ผมกับเพลงพีวีซูเปอร์คาร์อยู่ที่มอนทรีนะฮะเจอซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เพียบตามติดนะฮะอย่าลืมนะฮะตามดูวิดีโอช่องเรานะฮะเราจะเจอกันคลิปหน้าผมภาพพีวีซูเปอร์คาร์ฟอทอกราฟีนะฮะเพลงพีวีซูเปอร์คาร์หลับไปแล้วนะฮะไว้เจอกันสวัสดีครับผมโอ้มันเบิ้ลกันนะSV นี่สุดจริงนะโอ้มันอย่างเหม็นครับมันจริง